ฮัลโหลทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปงาน Pride ที่นิวยอร์กกันค่ะเดือนจูนนะคะหรือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month นะคะเป็นเดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่มคน LGBTQ ซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนของมิถุนายนค่ะแล้วก็จะมีขบวนพาเหรดอย่างนี้นะคะโผล่ขึ้นมาจากซับเวย์เจอขบวนพาเหรดเลยค่ะทุกคนสัญลักษณ์ของเดือนไพร์ก็คือเป็นธงสายรุ้งนั่นเองนะคะแต่คือที่นิวยอร์กอ่ะเขาจัดกันแบบอลังการงานสร้างมากฉันเคยมาครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าปีนี้ฉันพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกหลังจากโควิดแล้วเขาน่าจะจัดกันแบบยิ่งใหญ่กว่าปีไหนๆอันนี้คิดเองขบวนเนี่ยนะก็เริ่มกันตั้งแต่เที่ยงเลยทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้นิวยอร์กร้อนมากนะคะอากาศที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณ 34-35 องศาได้เดินไปเดินมาเจอธงชาติไทยแล้วคือที่นี่เนี่ยคนเขาแต่งตัวแบบจัดเต็มจริงๆไม่ใช่แค่คนในขบวนนะคะคนดูก็คือแต่งตัวเหมือนมาสู้กันนะทุกคนยืนดูขบวนมา 2-3 ชั่วโมงแล้วเหนื่อยไม่ไหวนะวัยรุ่นเนี่ยอะไรอย่างนี้เขาจะมานั่งพักแล้วก็รวมกันที่วอชิงตันสแควร์พาร์คนะคะตรงนี้ก็คือวอชิงตันสแควร์พาร์คหลังจากที่เขาดูพาเหรดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นอยู่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยนี่แล้วก็จะมีน้ำพุตรงนี้เป็นใจกลางวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะโนบราไปเลยนะคะหรือว่าแก้ผ้ากันเลยทีเดียวฉันว่างานไพร์เนี่ยเป็นเทศกาลที่น่าสนใจมากนะคะแล้วทุกๆครั้งที่มาจะรู้สึกได้รับพลังงานบวกอยู่เสมอมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรก็ได้อยากใส่อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ค่ะโดยที่คนอื่นและตัวเราไม่เดือดร้อนเนาะหลังจากขบวนพาเหรดจบคนก็ยังเยอะแทบเดินไม่ได้เลยนะคะเขาก็จะมีการดื่มฉลอง Pride Month กันจนเช้าเลยค่ะทุกคนเที่ยวเผื่อแล้วนะแกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย